ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการนะคะอย่างน้อยคือชั้นที่2ค่ะเพราะว่าชั้นที่3กับชั้นที่4เนี่ยจะเริ่มมีเรื่องของทักษะในระดับสูงแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการหรือการให้คำแนะนำกับเพื่อนร่วมงานที่มีสมรรถนะในอาจจะเป็นระดับที่1อย่างเงี้ยค่ะกำลังค่ะก็เสริมมาคุณพรพัชชาค่ะเท่าที่อยู่ในวงประชุมนะคะพอคือก่อนที่จะเข้าระดับ1 2เนี่ยค่อนข้างจะช้าพอได้1 2ปุ๊บส่วนใหญ่ก็ไป3 4กันต่อเพราะคุ้นชินเออพอ1เนี่ยก็มาก็อะไรเงี้ยไม่กล้าพอเข้า1ได้ปุ๊บก็จะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆมองกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นเชิงป้องกันคือถ้าในเลเวล3เนี่ยผู้ดูแลผู้สูงอายุจะเริ่มที่จะเนี่ยค่ะเลเวลอย่างเช่นสมรรถนะที่ต้องดูแลในเรื่องของการให้อาหารทางสายแต่ว่าเขาไม่ได้ให้แบบอันนี้ก็มีไม่ได้เจาะคอไม่ได้อะไรนะคะคือแค่ดูแลในเรื่องของทูบฟีดดิ้งเท่านั้นอันนี้สภาพยาบาลก็เน้นย้ำว่าห้ามนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงอะค่ะผู้ดูแลผู้สูงอายุทำได้หมดเกือบจะทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เริ่มดูแลอีกกลุ่มหนึ่งของผู้สูงอายุแล้วคือไม่ใช่อาจจะต้องมีการภาวะพึ่งพิงนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีความต่างกันค่ะกำลังมองว่าในส่วนของต้องการนะคะเราไม่ได้มองในปลายทางว่าสถานประกอบการที่จะต้องการตรงนี้อย่างเดียวบางทีตามบ้านแล้วก็ถ้าดูคร่าวๆเนี่ยเหมือนในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนถึงระดับ3ต่อ4อะไรแต่ว่าถ้าในชุมชนทั่วๆไปที่คนมักจะมีคนไปดูแลเขายังช่วยตัวเองได้อาจจะระดับต้นๆแต่ในบางส่วนเนี่ยที่มีการเกี่ยวข้องกับวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะต้องดูกันสักนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยทางสภาวิชาชีพเขาเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าโอเคค่ะเพราะว่าตรงนั้นคนที่ไปสอบที่คุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาบาลค่ะเพราะในการที่จะประเมินดังนั้นก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมีการทำแล้วก็มุกแล้วอาจจะต้องไปเสริมด้วยอย่างอื่นในเรื่องของทักษะเนี่ยค่ะพื้นเป็นมุกเลยแล้วก็ได้โยงไปถึงในมุกก็สามารถที่จะทำเป็นพวกซิมูเลชันอะไรที่จะให้เห็นก่อนนะคะแล้วก็ไปทักษะในเรื่องของฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กันมันก็จะเป็นคล้ายๆ blended learning ถ้าจะสมบูรณ์ตามที่มองคร่าวๆอ่ะค่ะดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะทำใช่ครับกำลังเมื่อสักครู่ขอข้อมูลท่านจะลองว่าเลเวล4เนี่ยมันไปเทียบเท่าใกล้เทียบเคียงกับอนุปริญญาใช่ไหมครับก็เริ่มคือกำลังมองว่าจะสร้างบันไดให้เขาเดินนะฮะขึ้นไปยังไงเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยทางถ้าทางวชช.มีหลักสูตรที่ใกล้เคียงแล้วจูนปรับนะครับเปิดแล้วอาจจะสามารถที่จะเข้าไปสู่อนุปริญญาอาจจะไปอบรมอาจจะไปฝึกปฏิบัติอาจจะอะไรแล้วแต่นะครับแล้วต่อยอดได้อนุปริญญาไปฝั่งนี้ก็จะเป็นการเรียนด้วยตัวเองเป็นบันไดขั้นแรกนะครับเข้าทำงานได้แล้วเรียนแล้วทำงานได้เรียนต่อไปสมัครเทียบโอนจบอนุปริญญาเกิดความสนุกย้ายไปต่อเนื่องที่มสท.อย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบันไดให้เขาให้ถึงจุดที่เขาไปต่อยอดได้กำลังคิดว่าถ้าเราจะทำ4เลเวลในหลักสูตรของผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่แน่ใจว่าจะเหมาะไหมจะยาวไปไหมเพราะว่ามันจะต้องมีชั่วโมงอบรมถึง420ชั่วโมงนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าในมุกอาจจะไม่แน่ใจว่าจะต้องเทียบ420เท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้กำลังมีการคุยกันในกลุ่มแม้กระทั่งมหาลัยในระบบนะครับว่ามุก1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลคเชอร์1ชั่วโมงอาจจะมากกว่า1ชั่วโมงอาจจะเป็น2หรือ3ชั่วโมงไปงั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการตั้งคณะทำงานมาเทียบไม่ถึงว่าที่ทางสคช.กำหนดไว้ว่า420ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นออนไลน์แบบนี้นะครับแปลว่าออนไลน์มันมีหลายโหมดนะออนไลน์แบบประเภทพรีเซนต์อย่างเดียวออนไลน์แบบมีอินเทอร์แอคทีฟออนไลน์แบบที่มันมีการออกแบบนะครับถ้าเป็นแบบนี้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยจะเทียบเท่ากับกี่ชั่วโมงในกระบวนการของสคช.อันนี้อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งการบ้านนะครับถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ
ขาเรียกว่าตั้งเป้าได้เลยว่าถ้าจะทำ4เลเวลเราจะทำกี่วิชากี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับนี้พออ๋อเชิญค่ะต่อจากที่ท่านประธานนะคะในกรณีของผู้ดูแลเด็กเล็กเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าสมรรถนะตรงนี้มันได้ไปเป็นฐานของมาตรฐานวิชาชีพครูหรือเปล่าอย่างที่ท่านประธานพูดก็คือพอเขาเรียนกับเราเลเวล1 2 3 4แล้วเขาสามารถจะต่อยอดไปเป็นครูอนุบาลที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ซึ่งสมรรถนะตรงนี้มันได้ไปเชื่อมต่อกับมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภาหรือเปล่าเพราะตรงนี้เด่นมองว่าคนที่เข้ามาเรียนระดับต้นๆ นะคะเขาก็อาจจะไปเป็นผู้ดูแลเด็กก่อนแต่พอเขาอยู่ๆไปเขาอยากจะไปเป็นครูที่มีใบอนุญาตเขาจะได้ต่อยอดได้ไม่ทราบว่าสมรรถนะตรงนี้มันได้ไปเชื่อมต่อกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่เขาได้กำหนดไว้หรือเปล่าเขาจะได้เห็นว่าจากตรงนี้เขาค่อยๆไปบันไดเดินไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเขาก็จะไปสู่ของการเป็นครูที่มีใบอนุญาตได้นะคะไม่ทราบว่าตรงนี้สมรรถนะมันเป็นฐานของมาตรฐานวิชาชีพครูที่ครุสภากำหนดหรือเปล่าคะเรียนอาจารย์อย่างนี้ค่ะจริงๆหลายอาชีพเนี่ยเราทำเป็นฐานได้ค่ะคือไปพัฒนาต่อได้แต่ว่าประเด็นของเราเนี่ยของสคคือครุสภาเนี่ยจะยอมหรือเปล่าว่าจะให้เราสามารถสมมติได้เลเวล4ของผู้ดูแลเด็กเนี่ยไปต่อในวิชาชีพครูได้อย่างไรเนี่ยครูสภาต้องเปิดให้สคช.เข้าไปเสียบได้แต่ตอนนี้เราเสียบกันไม่ได้ค่ะเช่นมีหนึ่งอาชีพค่ะที่เราพยายามผลักดันมากคือผู้สอนภาษาอังกฤษ อย่างผู้สอนภาษาอังกฤษเนี่ยในสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยเขาต้องได้ใบประกอบวิชาชีพครูค่ะครูเนี่ยต้องไปอบรมกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ถึงจะมาแอพพลายขอวิชาชีพได้ใช่ไหมคะสคช.เสนอว่าเนี่ยเรามีคุณวุฒิวิชาชีพระดับเลเวล6เลยให้เขาเนี่ยผ่านเราเพราะต้องสอบทั้งความรู้นะคะทางด้านภาษาอังกฤษไวยากรณ์อะไรพวกนี้มาให้แม่นแล้วก็สอบ teaching skill ด้วยนะคะแต่ว่าครูสภาก็ยังไม่คือจะช่วยเขาได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าเขายังไม่มีข้อยุติด้านนี้จริงๆเนี่ย ถ้าตอบอาจารย์บอกว่ามันทำได้ไหมถ้าเชื่อมกันได้จริงๆอ่ะเชื่อมได้ค่ะพัฒนาคนคนหนึ่งขึ้นไปสู่เป็นครูได้ค่ะแต่ว่าทางนั้นต้องเปิดโอกาสให้เราเข้าไปด้วยค่ะคือต้องเรียนนะคะว่าครุสภาเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานของเขาไว้เลยตอนนี้เขามีอยู่4กลุ่มนะคะ4มาตรฐานซึ่งแต่ละมาตรฐานเนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าจะต้องทำอะไรเรียนอะไรรู้อะไรซึ่งตรงนี้คือถ้าหากว่าเราจะสร้างเป็นฐานเพื่อที่จะให้ครูไปถึงตรงนั้นได้ถ้าเราเอาของครุสภามาพิจารณาแล้วก็กำหนดสมรรถนะตรงนี้ให้มันมีบางส่วนที่มีอยู่แล้วแล้วเขาจะไปต่อหรือเสริมเติมเต็มแล้วเขาจะไปสู่การเป็นครูที่มีใบอนุญาตดิฉันมองว่าตรงนี้มันจะทำให้มุกเนี่ยเราน่าสนใจเพราะเขาจะค่อยๆปีนไปได้เรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดของวิชาชีพนี้แต่ถ้ามันเชื่อไม่ได้เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะเขาก็จะมองว่าเขาก็จะอยู่ได้แค่นี้เพราะว่ามันเหมือนกับมันจะไปคนละทางอะค่ะมันจะต่อยอดไปไม่ได้ดันมองว่าถ้าทำได้ตรงนี้มันจะสมบูรณ์แบบเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยากครับเชิญอาจารย์มีครับขออนุญาตพอดีในเรื่องของการจัดทำสี่ระดับให้ผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะขอมุมมองของท่านศาสตราจารย์วิภาดาซึ่งคณะบดีคณะพยาบาลจะทำหลักสูตรพวกนี้เยอะนะคะท่านมีมุมมองที่จะให้อย่างไรนะคะขอบคุณค่ะท่านสบุญทิพย์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยของที่ของคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยเราก็สอนส่วนใหญ่เราก็จะไปสอนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะอาจารย์แต่ว่าสาขาผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นปริญญาโทที่เราสอนอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีเทรนนิ่งนะคะเทรนนิ่ง4เดือนเทรนนิ่งสั้นๆ2วัน3วันแล้วก็มีหลากหลายนะคะถ้าเป็น4เดือนก็ทุกหลักสูตรก็จะแอปรูฟจากสภาการพยาบาลนะคะอาจารย์ทีนี้ในเรื่องของมุกเนี่ยก็น่าจะมีคอร์สหนึ่งที่ทำมุกโดยได้รับทุนจากTCU แล้วนะคะจากของอาจารย์นะคะซึ่งเรื่องของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ใช่หนึ่งคอร์สที่เป็นผู้สูงอายุนะคะคิดว่าอาจารย์สนับสนุนหลายมหาวิทยาลัยไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าเราอาจจะลองเอาอันเดิมนะคะมาพูดูว่าอันไหนที่มันใช้ได้แล้วก็เราจะสร้างอันไหนใหม่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องสร้างใหม่หมดเลยมันก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรเพราะว่าดูคอร์สอาจารย์หนึ่งสองสามสี่ค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขอบคุณค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเป็น1ปีก็ตอนนี้ก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลสูงอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลักษณะของปวช.ปวส.มั้งเนาะที่เขาต่อยอดอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะให้ข้อมูลท่านอาจารย์เพิ่มเติมค่ะอันนี้สภาพยาบาลทำสอดคล้องกับสคช.ค่ะแต่เราเรียกว่าผู้พนักงานให้การดูแลสภาพยาบาลให้ชื่อนี้มาเพื่อที่จะสภาพยาบาลจะออกหลักสูตรแล้วก็มีรับการรับรองด้วยคุณวิชาชีพสอดคล้องกันค่ะได้ครับทั้งนั้นผมขออนุญาตเริ่มสรุปเลยนะครับว่าในหลักสูตรของผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับขณะนี้มี4ระดับจะต่อยอดไปถึงอนุปริญญาแล้วก็ต่อยอดไปถึงปริญญาตรีนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เรามีหลักสูตรที่ใกล้เคียงแต่เหมือนมากเหมือนน้อยอาจจะต้องไปวิเคราะห์นะครับไปวิเคราะห์ไปเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มทำรายวิชา MOOC นะครับจากต้นทุนต่างๆนี่แหละนะครับตั้งเป้าที่4ระดับก่อนเนี่ยพอจะเป็นประโยชน์ไหมครับคือคงอาจจะเป็นอาจจะตั้งแต่ว่าผู้ที่ทำงานอยู่นะครับมาเรียนแล้วก็ไปประเมินหรือว่าอาจารย์อาจจะมองว่าเป็นสื่อเสริมนะครับของการเรียนนักศึกษาในสถาบันก่อนนะครับแล้วอาจารย์ก็เตรียมรับเทียบโอนนะครับคนที่จบ4เลเวลแล้วโอนเข้ามาต่อยอดอย่างเงี้ยฮะน่าจะ2สังคมถ้าเราทําเอาเป้าหมาย4เลเวลนี้ก่อนท่านอาจารย์คิดว่ายังไงครับคือถ้าทํา1หรือ2เนี่ยอาจจะยังส่งเขาไม่ถึงฝั่งนะครับต้องส่งให้เขาถึงอนุปริญญาแต่ว่าจำนวนชั่วโมงต่างๆเดี๋ยวมาเวิร์กเอาท์ในรายละเอียดพอเป็นไปได้ไหมครับอยากจะขอฟังความเห็นอาจารย์ทางมหาลัยทางวิทยาชุมชนด้วยถ้าลองมีหลักสูตรที่จะรองรับได้อยู่แล้วใกล้เคียงอยู่แล้วใช่ไหมครับทางมสท.ก็มีฟังว่ามีหลายหลักสูตรทีเดียวค่ะกำลังมองดูว่าในคะแนนเอียเวลาทำเราอาจจะมาดูทั้ง4ระดับโดยยึดตรงนั้นนะคะอย่างที่ท่านสวิชาดาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะมีหลักสูตรต่างๆเราเนี่ยอยู่จะอยู่ในไทยมุกหรือจะอยู่ที่สาขาหรืออยู่ที่คณะของตรงนี้ก็แล้วแต่มาค่อยๆ คลี่ดูทั้งหมดเลยแล้วก็มาดูที่ตรงไหนที่มีอยู่แล้วในระดับ1 2 3 4ในทํานองนี้ค่ะตรงไหนที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมแล้วเราจะออกแบบดีไซน์แบบมุกอะไรทํานองเนี้ยมันคงต้องมีคณะทำงานมานั่งดูกันตรงคอนเทนต์ตรงนี้โดยจะจับตรงประเด็นของสถาบันเนี่ยมากับของมสท.ศูนย์จัดการเรียนรู้ตรงนั้นมาช่วยดูด้วยกันอีกทีนึงอย่างนี้ค่ะแล้วเราคงจะบอกได้ว่าขณะนี้เนี่ยเรามีอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะต้องทำอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์พอตรงนั้นเสร็จเราก็อาจจะดูว่าแล้วเราจะวิ่งต่อสายให้เขาที่ได้ทั้งในเรื่องของคุณวุฒิในการศึกษาอย่างไรบ้างทำนองนี้แต่วิชาชีพได้แน่นอนถ้าตอบโจทย์ตรงนี้อะไรทำนองนี้แล้วสเต็กโฮลเดอร์อาจจะมากกว่าที่เคยมีอยู่นะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางในเชิงของรัฐบาลมาช่วยด้วยอะไรทํานองนี้ค่ะมันใช้ได้ทุกระดับเลยนะคะตั้งแต่คนดีที่เข้าสู่สูงอายุเตรียมตัวคนป่วยในระดับต้นๆที่บ้านอยู่ในโรงพยาบาลซับซ้อนพอยกตัวอย่างขนาดเนี้ยโรงพยาบาลศรีราชอ่ะพอดีคุณแม่ป่วยอยู่จะเห็นได้ว่าเขาตามเลยตามเด็กแล้วทางโรงพยาบาลก็เป็นการภายในก็ติดต่อว่าคนเนี้ยมือเนี้ยทำได้มือนี้ทำได้ดูระดับอย่างเนี้ยค่ะในทำนองเนี้ยก็คิดว่าในส่วนของสเต็กโฮลเดอร์ความต้องการเยอะมากแต่ถ้าเราได้การันตีอย่างเนี้ยพอเวลาโรงพยาบาลจะตามเขาต้องคิดและว่าต้องถ้ามีเซอร์ติฟายตรงนี้นะถึงจะกล้าตามในปัจจุบันนี้ก็ปนกันไปหมดนะคะค่ะตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าโดยสรุปแล้วเราอาจจะต้องมานั่งดูกันเพื่อความรวดเร็วตรงไหนมีแล้วตรงไหนยังไม่มีตรงไหนจะเติมอย่างไรทำนองเนี้ยค่ะครับฉะนั้นก็รับข้อเสนออาจารย์บุญทิพย์เลยนะครับว่าเราควรจะมีคณะทำงานวิชาการเฉพาะสาขาเนาะเอาเรื่องของผู้ดูแลผู้สูงอายุก่อนแล้วคณะทำงานนี้ตั้งต้นจากสมรรถนะ4ระดับของทางสคช.นะครับมาตั้งเลยแล้วก็อันที่1ถ้าจะทำมูคเนี่ยนะครับอาจจะต้องเวิร์กเอาท์ว่าไปแมทช์กับทางวิทยาชุมชนหลักสูตรไหนใกล้เคียงมากนะครับมสท.หลักสูตรไหน
แล้วก็มีต้นทุนอะไรบ้างนะครับวิเคราะห์แล้วจะต้องพัฒนาอะไรต่อเพื่อทำให้ได้หลายวิชามุกครบหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะต้องมีทีมหนึ่งขึ้นมานะครับผมอันที่หนึ่งเนาะเราจะคุยต่อเรื่องของเด็กเล็กสนิทไหมครับผู้ดูแลเด็กเล็กเนาะเทียบเคียงโมเดลกันเนาะนะครับก็ผมคิดว่าเพื่อให้เร็วเนี่ยถ้าเราตั้งหลักคล้ายๆกันนะครับเราจะทำ4ระดับแล้วไปเทียบเท่ากับอนุปริญญาได้ไหมครับอาจจะมีข้อเสนอเพิ่มไหมครับ ผู้ดูแลเด็กคือเท่าที่ฟังนะคะสำหรับในของกลุ่มผู้ดูแลเด็กหรือว่าปฐมวัยนะคะถ้าทางมสทมองเนี่ยมองว่าถ้าจะทำให้สามารถลื่นไหลมาหากันได้เนี่ยอาจดูว่าสมรรถนะที่ทางคสช.มีเนี่ยแล้วสอบผ่านคนที่ผ่านเนี่ยในชั้นไหนเนี่ยมาเวฟชุดวิชาเราได้ชุดใดบ้างเพื่อมาต่อยอดในระดับปริญญาตรีซึ่งมันอาจจะไม่หมดคราวนี้โดยตอนนี้ที่เรามีเทียบกับไทยมุกก็คือว่าชุดวิชาไหนของไทยมุกเนี่ยสมมติว่าเรารวมของมุกมา5ชุดแต่ว่าของเรามัน6หน่วยกิจของเรามันชุดใหญ่เนาะ1ชุดเนี่ยมันขาดไป2หน่วยกิจเราก็จะให้เขามาเรียนเพิ่มหรือทํากิจกรรมเพิ่มเพื่อให้เขาได้1ชุดวิชาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราที่มองอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องขอดูตัวสมรรถนะว่าทั้งหมดมาตรฐานที่ของทางคสช.มีเนี่ยเราสามารถเทียบกับชุดวิชาใดบ้างแล้วชุดวิชานั้นเนี่ยมันคงไม่เต็มต้องบอกว่ายังไงก็ไม่เต็มเพราะของเรามันชุดใหญ่คราวนี้ที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเอาไปทํามุกเป็นนอนดีกรีซึ่งตอนนี้เรามีแนวโน้มว่าเราจะแบ่ง6หน่วยกิจอ่ะเป็น3ชุดย่อยก็คือเป็น2หน่วยกิจ2หน่วยกิจมันก็จะจูงใจให้คนที่ผ่านของทางเนี้ยเข้ามาต่อของเราแต่เราต้องขอดูตัวสมรรถนะที่เรามีว่าเราจะรวมไปชุดไหนได้บ้างเพื่อจะได้มาคุยกันอันนั้นก็จะง่ายก็คือเป็นเหมือนปลายทางคือทางนี้สอบมาให้เราว่ามีมาตรฐานสมรรถนะอันนี้แล้วเรามาต่อเราเป็น1ชุดซึ่งพอ1ชุดเนี่ยเราสามารถเข้าไปเป็นสัมฤทธิบัตรคือตอนนี้เราก็มีสัมฤทธิบัตรเก็บไว้มันไม่จำเป็นต้องเป็นปริญญาตรีขอต่อเนื่องก็รับได้หรือว่าตอนนี้มันจะมีเรื่องของเครดิตแบงค์เราก็สามารถบอกเขาว่าเขาเก็บไปแล้ว3เครดิตแล้วมาทำอะไรเพิ่มนี่มองถึงของปฐมวัยก็เดี๋ยวคงต้องให้ทางปฐมวัยดูตัวสมรรถนะโอเคไหมครับถ้าเราใช้โมเดลเดียวกันแล้วเราลองทำการบ้านในรายละเอียดนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นกระบวนการแล้วนะครับเห็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวเราทำการบ้านในรายละเอียดนิดนึงนะครับอยากจะเป้าหมายก็คือเป็นประโยชน์ที่สุดคนที่มาเรียนป๊อปเนี่ยเทียบโอนนั่นเทียบโอนนี่ได้วุฒิแต่ว่าจะต้องจบม.6 ก่อนถึงจะเข้ามสท.ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพาเขาไปจบอนุปริญญาหรือว่าก่อนหน้านั้นนิดนึงนะครับแล้วก็เดินตามเส้นทางไปน่าจะเป็นประโยชน์มากเรียนประธานนิดหนึ่งค่ะเรียนประธานนิดหนึ่งเท่าที่ดูตรงเนี้ยกำลังมองดูว่าถ้าทางนู้นกำหนดสมรรถนะเป็นกี่ระดับแล้วก็บางส่วนที่รายละเอียดบางอย่างที่ยังไม่ได้ลงตัวเนื่องจากของมสท.ที่ดูคร่าวๆเนี้ยพอเทียบเคียงกับผู้สูงอายุเนี่ยมี4สาขาวิชาไม่ใช่มีเฉพาะในส่วนศึกษาศาสตร์มนุษย์นิเวศศาสตร์โภชนาศาสตร์พยาบาลศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพสอนเลือกประเภทเนี้ยแต่เดี๋ยวเราจะมาบูรณาการคุยกันทั้งมหาวิทยาลัยว่าตัวที่จะตอบโจทย์ดังนั้นถ้าเรามีตรงนี้ค่อนข้างพร้อมนะคะแล้วบังเอิญเวลาเราทำขึ้นมาเราไม่ได้ทำด้วยตัวเราอย่างเดียวคนภายนอกมาช่วยเราเชิญผู้ทรงวุฒิไงดังนั้นคอนเทนต์ของเราค่อนข้างจะมีพร้อมแล้วเราก็ลองมาดูว่าเราจะเทียบเคียงกันอย่างไรแล้วเดี๋ยวก็โยงทางวิทยาชุมชนเรามาดูว่าเราจะโอนกันอย่างไรทำอย่างไรตรงนี้มันก็จะเร็วขึ้นคือทำคู่กันไปเลยเพราะคนทำคนละกลุ่มทำนองเนี้ยค่ะเจ้าภาพหลักอย่างเงี้ยรับกันไปค่ะถ้ามีข้อมูลคนที่ผ่านของผู้ดูแลเด็กจำนวนน่ะมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเลือกที่จะลองกับกลุ่มนั้นก่อนคือสมมุติว่าถ้ามีจำนวนคนที่ผ่านมาตรฐานนี้ค่อนข้างแบบ 2-300 คนเราจะอินคลูดคนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้เขาเข้ามาเรียนต่อของเราเงี้ยอย่างนี้คือเราหมายถึงว่าเราขอเป็นปลายทางที่ผ่านจากทางนี้แล้วเราดูจำนวนที่เยอะมากเพื่อที่จะมาต่อยอดกับเราเราก็จะได้แนะนำว่าคนที่ผ่านเนี้ยมาเรียนมุกอีกสัก2ชั่วโมงนะหรือว่ามาสอบของเรามันมี walk in exam เนี่ยมาสอบของเราเพื่อคุณจะได้ชุดนี้เทียบไปเลยเป็นสำเร็จที่บัตรเนี่ยอาจจะต้องขอข้อมูลจำนวนคนที่ผ่านของในกลุ่มผู้ดูแลเด็กออกมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะได้เลือกชุดนำร่องนะคะ
ค่ะแล้วกำลังขอโทษเชิญเชิญเลยครับท่านอาจารย์ทิพย์กำลังคิดดูว่าในแง่ PR นะคะในปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะยังรู้จักน้อยในส่วนของนะคะถ้าเราเปิดตัวด้วยลักษณะที่ว่าสภาพปัญหาที่เราต้องการอยู่แล้วก็คนที่จะเข้าสู่มาตรฐานตรงนี้จะมีการรับรองปลายทางแต่ตอนนี้เราก็ทำในเรื่องของคอนเทนต์ทำเป็นหลักสูตรร่วมกันที่จะเข้าสู่จึงได้เราเปิดตัวเลยแต่ทำนองจะทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วสเต็กโฮลเดอร์ที่จะใช้งานเขาก็ได้เห็นแล้วว่าเขาจะมีคนที่เซอร์ติฟายมาทำงานกับเขาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ TCU ก็เข้ายุคพอดีเลยมันน่าจะใช้โอกาสตรงนี้ในการที่จะ PR พร้อมกันไปหมดเมื่อเราได้คุย working group แล้วก็ประชุมกันอีกทีหนึ่งอะค่ะขอบพระคุณครับตอนนี้เท่ากับว่าเรามี2กรอบเนาะกรอบที่1พาคนให้เข้าไปสู่คุณวุฒิวิชาชีพแล้วก็คุณวุฒิการศึกษานะครับกรอบที่2เนี่ยที่ท่านอาจารย์เสนอไว้คือว่าคนที่ได้คุณวุฒิแล้วเนี่ยพาเขาไปเทียบโอนให้ได้คุณวุฒิการศึกษานะครับถ้าเรา explore ทั้ง2 area เนี่ยมันจะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยมันเดินต่อเนื่องกันราบรื่นแค่ไหนหรือควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็น่าสนใจมากนะครับเราจะได้มองทะลุเลยทั้งเส้นทางแล้วมีการทดลองกับกลุ่มที่ได้มาตรฐานแล้วด้วยนะครับเราควรจะเติมอะไรเข้าไปบ้างนะครับน่าสนใจมากก็เป็นทั้ง2 area เลยนะครับทั้งระดับของเบี้ยชุมชนได้ด้วยแล้วก็มสท.ได้ด้วยนะครับเราเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับท่านรองว่าเราอาจจะขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ได้คุณวุฒิวิชาชีพว่าถ้าได้ area นี้ปั๊บเนี่ยไปต่อเบี้ยชุมชนตรงนี้ได้นะไปต่อมสท.ตรงนี้ได้นะแต่คงจะต้องมีกระบวนการตั้งรับนิดหนึ่งถ้ามาแบบนี้เราจะตั้งรับแบบไหนอะไรยังไงนะครับครับเยี่ยมเลยครับเพราะฉะนั้นสองแนวทางนี้น่าจะเป็นสองแนวทางที่เราจะใช้ในการเดินหน้ากันนะครับคราวนี้จากนี้ไปเนี่ยก่อนที่จะผลิตสื่อผมคิดว่ามีการบ้านเยอะพอสมควรนะครับการเทียบสมรรถนะการเทียบรายวิชาการมองเส้นทางต่อเนื่องให้ครบนะครับทางนั้นขออนุญาตท่านอาจารย์จินตวีสรุปชนิดนึงครับขออนุญาตนะคะก็คือเพื่อจะได้แบบมีความชัดเจนนะคะอันนี้ก็เลยระหว่างที่ทุกท่านพูดคุยเลยพยายามสรุปประเด็นนะคะว่าในครั้งต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะนำมาคุยกันก็คือจะมีส่วนของตัวที่เราจะขอความกรุณาให้ทางสคช.เนี่ยช่วยในเรื่องของโมเดลที่ว่าใน420ชั่วโมงเนี่ยจะมีเทียบเท่ากับกี่ชั่วโมงในการเรียนแบบมูกอะค่ะแล้วก็จำนวนวิชาเท่าไหร่แล้วก็จำนวนคนผ่านตรงนี้จะครอบคลุมไหมคะแล้วก็ในส่วนของวชช.เนี่ยก็อาจจะดูในส่วนของตัวที่เป็นโมเดลเทียบโอนหน่วยกิจของในระดับอนุปริญญาค่ะแล้วก็ถ้าของมสท.เนี่ยก็จะดูเรื่องของเทียบโอนหน่วยกิจแล้วก็ต่อเป็นปริญญาตรีแล้วก็non degree แล้วก็ในส่วนของเครดิตแบงค์นะคะตรงนี้จะได้มีความเชื่อมโยงเห็นเป็นภาพใหญ่นะคะส่วนไทยมุกเองเนี่ยก็จะดูแลจะดูในส่วนของตัววิชาที่มีอยู่แล้วนะคะบวกกับทางของสคช.ที่มีในส่วนของ e-training นะคะว่ามีอะไรที่นำมาใช้ได้เราบ้างต้องทำตรงไหนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็บวกกับเรื่องของ PR ที่เมื่อกี้เราขออนุญาตท่านว่าอาจจะเริ่มคุยว่าเราจะมีตัวนี้ลอนช์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ถ้าขัดดกตรงไหนก็ขอความกรุณาค่ะในส่วนของวิทยชนนั้นก็ใหญ่เหมือนมสท.ครับมีทั้งนอนดีกีแล้วก็สามารถเทปโอนเพราะตอนนี้ผมก็ทำเกณฑ์เทปโอนอยู่ตรงนั้นนะครับขออนุญาตเพิ่มนิดนึงก็คือว่าเข้าใจว่าเราต้องจับเอาสมรรถนะมาเทียบกับหลักสูตรกับรายวิชาให้นิ่งตรงนี้นะฮะก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเวิร์กต่อไปงั้นตรงนี้อาจจะต้องมีคณะทำงานนะครับถ้า2หลักสูตรแล้วทั้ง2ชุดจะได้ไหมครับจะได้ทำงานวงแคบนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าท่านใดควรจะเป็นสถาบันไหนควรจะเป็นหลักหมายความเป็นแกนหรือเป็นประธานในการคณะทำงานนี้จะให้ทางสคช.หรือว่าจะให้ทางมหาลัยเพราะว่าจะต้องคือทีมนี้อาจจะต้องมองเหมือนกับว่าคุณวุฒิเป็นตัวตั้งนะเพราะเป้าหมายแรกคือใบคุณวุฒิใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วเราก็ดูว่าหลักสูตรก่อนนะครับจากหลักสูตรแล้วก็จากวิชาใช่ไหมครับลองแมปกันดูซิว่ามันจะเนียนไหมมันจะต่อเชื่อมโยงกันมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับพอเราเริ่มเห็นเส้นทางตรงนี้แล้วที่เหลือเดินหน้าได้แล้ว
ใช่ไหมต้องแมปก่อนแล้วอย่างที่เราว่าเราคาดหวังว่าทำแล้วเป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับงั้นก็ต้องแมปตรงนี้ขึ้นมาก่อนทางถ้าลองเที่ยวหน้าเราไปเยี่ยมสคช.ครับเชิญท่านคณบดีครับค่ะเรียนท่านประธานค่ะคือถ้าสมมติว่าทางสถาบันศักยภาพนะคะแล้วก็ถ้าต้องการทางทีมมาช่วยทางมช.ก็ยินดีไปช่วยนะคะเพราะว่าสูงอายุเราก็จัดเยอะค่ะก็จะมีเทรนนิ่งหลากหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวก็จะส่งน้องมาให้ถ้าต้องการนะคะอาจารย์คะขอเสนออย่างนี้ได้ไหมคะเราตั้งเป็น2คณะย่อยไหมคะตามหลักสูตรเนาะก็เป็นคณะที่ทำเรื่องผู้สูงอายุกับผู้ดูแลเด็กซึ่งผู้ดูแลเด็กเราเน้นต่อยอดแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุก็เน้นพรีก่อนเข้ามามาตรฐานคุณวุฒิแต่ว่าอยากให้องค์ประกอบของคณะทำงานมาจากทั้งทุกหน่วยงานเพราะว่าดูแล้วทุกคนก็คือมีหลักสูตรเหมือนกันเพียงแต่ว่าแกนหลักจริงๆตอนนี้เราเอาคสช.เป็นแกนหลักเพราะว่าเขาเป็นถือว่าเริ่มต้นที่สมรรถนะที่มีอยู่แล้วก็ดูคนแรกเข้าที่จะผ่านของเขาแล้วก็คนที่ผ่านแล้วก็มาต่อยอดก็ขอแบ่งเป็น2คณะย่อยที่มีองค์ประกอบเหมือนแบบนี้แต่อาจจะแบ่งทีมกันไปว่าใครจะมาอยู่ทีมผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่าไม่อาจจะต้องแยกว่าอันนี้เป็นของมสทเป็นเจ้าภาพหรืออันนี้เป็นวิทยาชุมชนเป็นเจ้าภาพอะค่ะอยากให้ทั้ง2ทีมมีองค์ประกอบแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นคณะเล็กลงไปเวิร์กในส่วนย่อยแล้วค่อยมาคุยในคณะใหญ่ในภาพรวมเพื่อเห็นภาพรวมจะดีไหมคะดีครับเห็นด้วยครับ ดีไหมครับมีท่านใดมีข้อคิดเห็นอื่น น่าจะดีนะครับคราวนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในสองคณะทำงานนี้ด้วยหรือเปล่าก็คือว่าการคิดเรื่องของกระบวนการการเรียนการสอนในระบบออนไลน์นะครับเพื่อให้ได้เทียบเข้าไปเลยใช่ไหมครับได้หรือผมมองนี้ครับ ผมมองนี้ครับช่วงแรกอาจจะเป็นวิเคราะห์เรื่องของเนื้อหาก่อนนะครับแต่ว่าคนที่ทำมาตรฐานเช่นว่าถ้าจะ1ชั่วโมงของข้อกำหนดของสคช.เนี่ยมันจะเป็นกี่ชั่วโมงของมูกเนี่ยแต่มูกจะต้องมีกระบวนการคุณภาพอย่างไรนะครับถ้าจะผลิตขึ้นมาจะต้องเอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวตั้งในการแมปถ้าไม่ได้ทําตามเนี้ยเทียบชั่วโมงแบบนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยสมมุติจะเป็น1ต่อ2หรือ1ต่อ3เนี่ยครับมันจะต้องทําแบบนี้นะถึงเท่ากับ3ชั่วโมงของคุณวุฒิวิชาชีพใช่มั้ยฮะอันนี้อาจจะต้องทางด้านของเทคโนโลยีทางด้านของทางศึกษาศาสตร์เข้ามาช่วยกันนะครับพอตั้งตรงนี้ได้ป๊อปเนี่ยทุกหลักสูตรแล้วก็ตัวนี้ไปเป็นตัว implement แล้วคอร์สทีมก็เดี๋ยวเป็นองค์ประกอบเหมือนกับทางมสท.หรือทางวิทยาชุมชนที่เคยทำไว้ครับ ขอเสนอว่าจริงๆจะตั้งเป็นทีมที่อาจารย์อนุชัยว่าคือเป็นทีมเทคนิคเทคโนโลยีทางด้าน e-learning ไว้เตรียมรองรับ2ทีมนี้ที่ทำตัวพัฒนาหลักสูตรอย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยพอ2ทีมนิ่งแล้วค่อยเอามาแชร์รวมกันก็ได้เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมากนักแต่มันจะเป็นเรื่องของตัวคอนเทนต์ซะส่วนใหญ่ในอาจจะเดือนแรกหรือ2เดือนแรกที่เราจะดูเรื่องสมรรถนะเทียบโอนในฝ่ายนี้ก็ได้จะได้ไปคุยเรื่องออนไลน์เรื่องมุกอะไรที่เตรียมความพร้อมของ2ทีมนี้เมื่อคอนเทนต์เสร็จแล้วค่อยมาผนวกกันอย่างนั้นก็ได้ค่ะเป็น3ทีมแล้วกันนะคะโอเคนะครับก็เริ่มแตกวงแล้ว แต่เราแตกเพื่อเดี๋ยวเราจะกลับมารวมกันใหม่แบบแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ครับถ้าอย่างนั้นเราเดินหน้าแบบนี้กันเนาะโดยกรอบเวลาเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราควรจะได้ผลลัพธ์ของการไปคุยตรงนี้นานใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์สัก2เดือนไหวไหมครับ กำลังยุ่งอยู่คอนเทนต์เยอะ4ระดับกำลังใช่ครับที่ผ่านมาในส่วนของถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะทางมช.ก็จะมาช่วยเรามากในส่วนของเทนต์อาจจะเชิญเข้ามาร่วมในส่วนของคอนเทนต์ดูอีกทีหนึ่งแล้วคิด4ระดับไปเลยค่ะผมขออนุญาตว่าเราเชิญทุกท่านทุกๆหน่วยงานนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันและทำความเข้าใจไปด้วยกันเนี่ยเราร่วมไม้ร่วมมือกัน
นะครับจะมีทางท่านทางมหาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับทางกลุ่มอาจารย์กมลรัตน์ทางคุณระวีจากมหาลัยเกษตรถ้าสนใจเข้าร่วมหลักสูตรไหนนะครับอันนี้ก็เป็นนักวิชาการที่แข็งแรงที่เชี่ยวที่เข้มแข็งในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับ ก็เรามาคุยกันนะครับคราวนี้ขอกรอบเวลารอบแรกก่อนว่าเราจะได้เอาพุทธตรงนี้นะครับเพื่อมานัดประชุมวงใหญ่นะครับสักกี่เดือนดีเดือนนี้กันยานะครับเรามาฉลองปีใหม่ เรามาฉลองปีใหม่กันไหมครับช่วงปลายกลางธันวาหรือว่าประมาณนี้ดีไหมครับสัก2เดือนครึ่งนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเอาข้อมูลมาจากนั้นเราก็จะเริ่มเคาะแล้วว่าอันนั้นอาจจะต้องออกแบบไอ้ตัวแผนปฏิบัติการชัดขึ้นแล้วนะครับเราจะทำอะไรมีต้นทุนอะไรทำได้แค่ไหนนะครับก็คงจะสอดคล้องกับงบประมาณที่กำลังจะมานะครับช่วงปีหน้า63เดี๋ยวมาครับคราวนี้คณะทำงานนี้ครับผมคิดว่าเดี๋ยวหลังประชุมทุกท่านส่งรายชื่อขอรบกวนทางท่านท่านรองสุภคิดนะครับท่านรองจุลดากับท่านรองชันวิทย์นะครับช่วยส่งชื่อคณะทำงานในแต่ละทีมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้ามารวมกันนะครับนอกรอบดีไหมครับ ครับก็น่าจะได้ความเข้าใจแล้วก็มีความชัดเจนในการทำงานเดินหน้ากันนะครับไม่ทราบว่าเดี๋ยวนะผมคอนเฟิร์มทางที่ท่านอาจารย์จุฬารัตน์นะครับเสนอว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราจะทำเลเวล1ถึง4นะครับเพื่อเทียบเข้าอนุปริญญาถ้าเป็นผู้ดูแลเด็กเราจะทำช่วงหลังใช่ไหมครับก็คือว่าต่อยอดก็คือคนที่ได้คุณวุฒิวิชาชีพแล้วเข้าไปสู่ระดับการศึกษาถ้าอย่างนี้โอเคไหมครับเลเวลก็อาจจะ4เลเวลเหมือนกันถึงว่าถ้าเลเวลนี้อาจจะต้องเรียนหนักขึ้นเลเวลที่2ก็เรียนลดลงเลเวลที่3ก็เรียนน้อยผ่อนไปก็จะดู4เลเวลไปพร้อมกันนะคะแต่ว่าพอเลเวลสุดท้ายมันก็น่าจะเวฟได้มากขึ้นแค่นั้นเองโดยหลักการเนาะเพราะสมรรถนะมันก็ขยับขึ้นตามฐานอยู่แล้วอะค่ะเรายังไม่สามารถเทียบได้ว่าถ้าได้เลเวล4แล้วเนี่ยมันเทียบถ้าได้ระดับการศึกษาระดับอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถอนุปริญญาอ๋อโอเคได้ครับก็ผมฝากคณะทำงานที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุกับผู้ดูแลเด็กเลยนะครับว่าลองคุยดูอาจจะคุยมากกว่ากรอบนี้ก็ได้คือเป้าหมายคือกรอบอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุยไปเกิดติดลมเกิดสนุกขึ้นมาจะคุยมากกว่ากรอบนี้เล่าผลมาแชร์กันเราจะวางแผนอาจจะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ได้นะครับครับแต่คิดว่า2แอเรียนี้น่าจะเป็น2แอเรียที่เป็นลำดับความสำคัญต้นๆ นะครับเราน่าจะเดินหน้าได้อยู่นะครับครับไม่ทราบว่ามีประเด็นอื่นที่ทางที่ประชุมอยากจะหารือไหมครับ เราจะกำหนดวันไว้ก่อนคร่าวๆไหมครับจะได้ถือโอกาสจองเวลาทุกท่านไว้เลยถ้าเป็นช่วงธันวาคมเนี่ยครับเราเอาสักกลางเดือนเนาะจะได้ไม่ใกล้ปีใหม่มากไปนักนะครับจะเป็นช่วงไหนดีครับ ถ้าเป็นวันศุกร์บ่ายแบบนี้หรือควรจะเป็นวันอื่นธันวาคมนะครับวันอะไรนะใช่ครับที่เก่าเวลาเดิมหรือว่าเวลาเดิมแต่ที่ใหม่ได้ไหมครับถ้าเป็นศุกร์ที่13ธันวาคมนะครับแล้วจะเป็นที่เก่าด้วยไหมครับจะเป็นที่นี่ก็ไม่ขัดข้องยินดีครับหรือว่าถ้าท่านใดอยากจะได้ครับได้ครับได้ครับ
ได้ครับได้ก็ช่วงเช้าเหมือนเดิมใช่ไหมครับ 9:30 นะฮะถ้างั้นขออนุญาตจองเวลาทุกท่านไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคณะทำงานพอได้รายชื่อครบแล้วนะครับก็จะแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็นัดหมายกันอีกทีหนึ่ง ขอบใช่ครับก็จะมี3ชุดนะครับชุดของผู้สูงอายุชุดของเด็กเล็กแล้วก็ชุดที่มาดูแลในเรื่องของมาตรฐานเทคโนโลยีนะครับตอนที่แต่ละสถาบันส่งรายชื่อผมรบกวนขอเบอร์มือถืออีเมลด้วยนะครับจะได้ให้ทีมประสานงานทางสคช.จะรบกวนเป็นเจ้าภาพเป็นแกนของ2ชุดที่เป็นหลักสูตรแล้วก็เดี๋ยวทาง TCU จะช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีได้ไหมครับนะครับขออนุญาตเป็นทางสคช.นะครับเพราะว่าเป็นคนที่รู้เรื่องไอ้ตัวมาตรฐานสมรรถนะนะครับครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับกรุณาเข้ามาช่วยระดมความเห็นแล้วก็ได้ประโยชน์ได้มีการแลกเปลี่ยนเกิดการเรียนรู้เยอะมากเลยนะครับวันนี้เช้าวันนี้แล้วก็เราได้เอาพุทธตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะครับอาจจะยังไม่ถึงแผนปฏิบัติการแต่ว่าเราได้เห็นแล้วว่าเราจะเดินหน้ายังไงนะครับก็ถ้างั้นก็ขออนุญาตเดี๋ยวเราวาระต่อไปนะครับเป็นวาระสำคัญมากนะครับเป็นวาระ อาหารกลางวันนะครับวาระหนักกับวาระหวานคาวครบถ้วนนะครับ นะครับช่วงนี้เราคุยกันนอกรอบก็ได้นะครับท่านรองที่การมีอะไรจะแชร์กับที่ประชุมอะไรก็ได้นะครับโครงการสมายก็ได้นะครับท่านรองอธิการวิชาการดูแลโครงการบริการวิชาการตอนนี้เริ่มพัฒนาโมเดลการเรียนการสอนใหม่ๆก็ในส่วนของมช.เองเราก็ได้รับความกรุณาจาก TCU ต่อเนื่องมาหลายปีนะคะในการพัฒนารายวิชาผ่านระบบของ MOOC นะคะตอนนี้สิ่งที่เราคิดจะเดินต่อนะคะก็คงเป็นเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยนะคะที่การมองเรื่องของผู้เรียนทุกช่วงวัยที่มช.เองก็มองจุดนี้เหมือนกันนะคะและในส่วนของมุกเองเนี่ยที่เรามองเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะคงไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อเข้าไปสู่ภาคปฏิบัติหรือดำเนินการต่างๆเพื่อให้ได้ตัวของหน่วยกิจการเรียนรู้นะคะแล้วก็มองเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างนอนดีกรีไปยังดีกรีด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่วางแผนไว้นะคะที่ดำเนินการส่วนมุกเป็นหนึ่งในช่องทางค่ะที่เราคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในช่องทางของการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้แล้วก็ในขณะเดียวกันมช.เองก็มองมุกในอีกลักษณะหนึ่งก็คือมุกที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของทางภาคเหนือนิดนึงนะคะที่เราจะพยายามเป็นองค์ความรู้ทางด้านล้านนาที่เราอยากจะทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับภาคเหนือด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมองให้สอดคล้องกับบริบทของเราเองด้วยค่ะขอบคุณครับก็หลักสูตรที่เกิดขึ้นมาจะฝากรบกวนทดลองไปด้วยนะครับเผยแพร่ด้วยครับก็ในส่วนระบบนะครับวันนี้จริงๆอยู่ในคิวแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะมาทีหลังนะครับมาทีหลังเพราะว่าเราเอาเรื่องสมรรถนะเรื่องของการเชื่อมโยงให้ได้ก่อนนะครับตัวระบบน่าจะมาทีหลังได้แล้วก็ช่วงนี้เราอยู่ระหว่างการทรานสฟอร์มใหญ่หน่อยนะครับระบบที่มีอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นระบบที่เรายังช้ากว่าขออนุญาตเล่าเล็กๆแล้วกันนะครับตัวแพลตฟอร์มของเราใช้ OpenEdX นะครับแต่ณวันที่เราเริ่มใช้เนี่ยเราก็ฟิกเราไม่ได้อัปเกรดนะไม่ได้อัปเกรดตามเวอร์ชันใหม่ๆนะครับแล้วก็เราโมดิฟายก็มีความอุปสรรคบ้างนะครับจากจุดนี้ฮะเดี๋ยวเราลองหมดรอบของการเปิดรายวิชานะครับตอนนี้เป็นรอบของการทดลองเปิดรายวิชาเข้าใจว่าเดือนนี้นะครับหรือต้นเดือนหน้าเนี้ยก็จะหมดรอบเราจะขอปิดเทอมเหมือนมหาลัยขอปิดเทอมสักนิดนึงแล้วเราก็จะ move ระบบเข้าไปสู่แพลตฟอร์มใหม่นะครับคราวนี้ข้อดีก็คืออย่างนี้ครับว่าถ้าสถาบันนะครับที่เข้าร่วมโครงการยินดีที่จะSynchronize Account กัน
ะครับต่อไปนี้เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันใช้แอคเคาท์ของสถาบันล็อกอินเข้าระบบไทยมูกได้นะครับถ้าสถาบันมีฐานข้อมูลของ user password อยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรมาสมัครได้แล้วก็ภายใต้ความร่วมมือที่เราทำงานกับเวนเดอร์อีกหลายๆเจ้านะครับก็จะมีเซอร์วิสเพิ่มนะครับก็น่าจะทำให้ระบบแข็งแรงขึ้นตอนนี้ระบบอาจจะมีบางจุดที่ช้าบ้างนะครับแครชบ้างหรือว่าระบบอีเมลส่งบ้างไม่ส่งบ้างก็เป็นระยะแต่ว่าดีขึ้นนะดีมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าหลังปิดเทอมเนี่ยครับก็น่าจะได้ระบบที่ใหม่ขึ้นนะครับก็พร้อมๆกับทูที่พัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็จะปลั๊กอินเข้าไปนะครับในทูใหม่ๆเนี่ยอย่างที่เรียนทุกท่านไว้ในข่าวที่แล้วว่ามันจะมีแผนการเรียนรู้มีเมนูเซตเช่นหลักสูตรนี้ครับเขาสามารถจะเลือกเมนูเซตเลเวล1นะฮะพอเลเวล1ปุ๊บเนี่ยมันจะมีวิชาเข้ามาเลยว่าใช่ครับจะต้องผ่าน3วิชานี้ถึงจะครบตามข้อกำหนดเลเวล1อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะเลือกเลเวล1เลเวล2เขาเลือกเซตเมนูที่เขาอยากได้นะครับแล้วก็วางแผนการเรียนรู้ไปไม่ต้องไปนั่งช้อปปิ้งเป็นรายวิชานะครับก็จะตรงก็น่าจะมาตอบโจทย์พวกเราได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีโนติฟิขออนุญาตท่านประธานนิดนึงค่ะขอพอดี create group line สำหรับคณะทำงานในวงนี้ค่ะก็เลยอยากขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านเข้า group line ค่ะเราจะได้ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดอยากที่จะได้มาตรฐานอาชีพนะคะเดี๋ยวจะส่งเข้า group line ให้ทุกท่านอีกทีนึงค่ะก็รบกวนทุกท่านนะครับตามอัธยาศัยวาระสำคัญนะครับทาง TCU เดี๋ยวจะพยายามทำรายงานการประชุมแล้วก็ส่งให้หลังการประชุมน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับช่วยกันคอนเฟิร์มนิดหนึ่ง